วัสดีค่ะคุณผู้ชมเคยเห็นสัญลักษณ์แบบนี้กันบ้างใช่ไหมคะหลายๆที่เขาก็จะมีสัญลักษณ์มีกฎมีข้อห้ามเอาไว้ค่ะซึ่งหลายๆคนก็รู้สึกขัดใจว่าทำไมต้องห้ามกันด้วยแต่ว่าข้อห้ามและข้อบังคับเหล่านี้เขาก็มีเหตุผลนะคะวันนี้เอิ้นขอรวบรวมเหล่าบรรดาข้อห้ามต่างๆที่เกี่ยวข้องกับไอทีมาฝากกันพร้อมเจาะลึกว่าทำไมถึงต้องห้ามฟังแล้วอาจจะเลิกดื้อเลยก็ได้นะคะข้อห้ามแรกด้วยความที่เมืองไทยอากาศร้อนเขาก็มีของบางอย่างที่ห้ามทิ้งไว้ในรถที่ดับเครื่องรถยนต์ร้อนๆหรือดับเครื่องแล้วจอดไว้เราไม่ควรทิ้งมือถือหรือ power bank เอาไว้ในรถนะคะเพราะว่ามือถือเมื่อเจอความร้อนอาจจะทำให้วงจรภายในมือถือของเราพังเสียหายได้แบตเตอรี่ข้างในอาจจะเสื่อมอาจมือถือระเบิดเกิดไฟไหม้เลยนะคะซึ่งเมื่อมือถือเจอกับความร้อนสูงๆในรถยนต์ก็สามารถทำปฏิกิริยาทางเคมีหรือการสันดาปขึ้นเองได้ยิ่งถ้าภายในรถมีเบาะรถคอนโซลที่เป็นเชื้อเพลิงชั้นดียิ่งทำให้ไฟลุกไหม้ค่ะทางที่ดีก่อนออกจากรถก็อย่าลืมหยิบมือถือหยิบ power bank รวมไปถึงไฟแช็กแล้วก็บรรดากระป๋องสเปรย์ออกจากรถยนต์ของเราด้วยนะคะรู้แบบนี้แล้วก็อย่าทำนะคะและอีกหนึ่งข้อห้ามที่อันตรายมากๆค่ะหลายๆคนก็เป็นก่อนนอนต้องเล่นมือถือคุยกับเพื่อนหรือว่าดูโซเชียลเน็ตเวิร์กเล่นไปเล่นมามือถือแบตหมดก็ต้องเสียบชาร์จกันไว้แต่ว่าหลายๆคนก็ชาร์จไว้แล้วก็วางไว้บนเตียงหรือบางคนก็วางไว้ใต้หมอนเลยพฤติกรรมแบบนี้เสี่ยงมากๆค่ะเพราะการชาร์จไฟมือถือทิ้งไว้แล้ววางไว้บนที่นอนหรือใกล้ตัวเราทีมงานเราเคยสอบถามวิศวกรผู้เชี่ยวชาญถึงเรื่องนี้มาแล้วค่ะว่าเป็นอันตรายมากไหมคำตอบที่ได้ก็คืออันตรายมากๆเลยค่ะเพราะปกติแล้วไฟที่ถูกชาร์จเข้าไปในมือถือของเราจะถูกแปลงเป็นไฟกระแสตรงซึ่งไฟกระแสตรงนี้ไม่ดูดนะคะแต่ถ้าหากเกิดแจ็คพอตตัวเรคติไฟเออร์ที่ทำหน้าที่แปลงไฟกระแสสลับจากไฟบ้านไปเป็นกระแสตรงเพื่อเข้าสู่มือถือมีการชำรุดอาจทำให้มีไฟฟ้ากระแสสลับที่ดูดได้เนี่ยหลุดเข้าสู่มือถือและถ้าหากสายชาร์จมีรอยขาดหรือรอยชำรุดและมาถูกตัวผู้ใช้ไฟก็จะดูดได้นั่นเองค่ะลองนึกภาพตามดูนะคะถ้าหากว่าเราวางมือถือเสียบสายชาร์จไว้บนเตียงโอกาสที่เราจะไปนอนทับทำให้สายชำรุดสายหักแล้วก็เกิดไฟรั่วหรือว่าสายไฟอาจจะชำรุดอยู่แล้วแล้วสายไฟมาโดนตัวเราไฟก็ดูดได้ค่ะทางที่ดีไม่ควรจะชาร์จมือถือแล้ววางทิ้งไว้บนที่นอนยิ่งถ้าเราเผลอหลับสนิทไปด้วยยิ่งอันตรายเลยนะคะเพราะไม่มีโอกาสได้รู้เลยว่ามีสายไฟมาพาดโดนตัวเราเมื่อไหร่ถ้าจำเป็นต้องชาร์จมือถือทิ้งไว้จริงๆเสียบวางไว้บนโต๊ะข้างๆเตียงหรือว่าไกลๆตัวเราจะดีกว่าค่ะ power bank ดูเหมือนจะเป็นของจำเป็นเวลาที่มือถือแบตหมด power bank ช่วยได้แต่คุณผู้ชมเคยสงสัยกันไหมคะว่าทำไมสายการบินต่างๆเขาถึงห้ามเรานำ power bank ใส่ไว้ในกระเป๋าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินขัดใจใช่ไหมล่ะนั่นก็เพราะ power bank อาจจะเกิดความร้อนขึ้นมาจนไฟลุกไหม้ได้ค่ะถ้าหาก power bank อยู่ใต้ท้องเครื่องในกระเป๋าเดินทางแล้วเกิดความผิดปกติไฟไหม้ power bank ขึ้นมาจะไม่มีใครเห็นถ้าหากว่ามีไฟไหม้นะคะถึงแม้ว่าในเครื่องบินจะมีระบบเซ็นเซอร์แจ้งให้นักบินทราบแต่ก็ไม่มีใครลงไปดับไฟได้ค่ะต้องใช้ระบบดับไฟของเครื่องบินเท่านั้นสัมภาระอื่นๆก็เสียหายไปด้วยแถมหลังจากนั้นต้องลงจอดฉุกเฉินไม่ว่าจะดับได้หรือดับไม่ได้ก็ตามค่ะและยิ่งถ้าควันไฟเข้ามาในห้องผู้โดยสารก็จะทำให้ผู้โดยสารนักบินแล้วก็ลูกเรือทั้งลำเสียชีวิตได้สุดท้ายเครื่องบินตกเห็นไหมคะว่าเรื่องใหญ่มากแต่ผู้โดยสารก็ยังสามารถพก power bank ติดตัวขึ้นเครื่องไปได้นะคะโดยบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนได้ทำภาพประกาศแนะนำข้อควรรู้เมื่อต้องพกแบตสำรองขึ้นเครื่องบินไปด้วยโดยถ้าขนาดไม่เกิน 20,000 มิลลิแอมป์ก็ขึ้นเครื่องได้ค่ะโดยไม่มีการระบุจำนวนแต่ว่าบางสายการบินอย่างเช่นการบินไทยเขาจะให้นำไปได้ไม่เกินคนละ20ก้อนนะคะส่วน power bank ขนาด 20,000 ถึง 32,000 มิลลิแอมป์ทั้งการบินไทยและสนามบินสุวรรณภูมิให้นำไปได้ไม่เกินคนละ2ก้อนค่ะแต่ถ้าขนาดเกิน 32,000 มิลลิแอมป์ห้ามนำขึ้นเครื่องในทุกกรณีค่ะเห็นไหมคะในข้อห้ามคำเตือนก็แฝงไปด้วยความหวังดีเพื่อให้ผู้ใช้อย่างเราๆใช้ไอทีกันได้อย่างปลอดภัยและตอนนี้ก็มาอัปเดตเรื่องราวในวงการไอทีและเทคโนโลยีกันต่อค่ะหัวเว่ยเร่งพัฒนาระบบปฏิบัติการของตัวเองหลังโดนสหรัฐประกาศแบนสินค้าและเทคโนโลยีจากจีนซึ่ง2แบรนด์ที่ได้รับผลกระทบก็คือ ZTE และหัวเว่ย
ในอนาคตอาจมีแบรนด์จีนอื่นไม่สามารถทำตลาดในสหรัฐอเมริกาได้ไม่สามารถใช้ชิปคอคอมและอาจรวมถึงระบบปฏิบัติการ Android ของ Google ที่จะไม่ให้สิทธิ์แบรนด์จีนในการผลิตมือถือ Android ด้วยปัญหาเรื่องระบบปฏิบัติการที่อาจไม่ได้สิทธิ์ใช้ Android ในอนาคตนี้ก็อาจส่งผลกระทบต่อยอดขายและการผลิตสมาร์ทโฟนของหัวเว่ยก็เป็นได้ในงาน F8 มาร์ค ซักเคอร์เบิร์ก CEO Facebookเผยมีแผนจะเปิดตัวบริการจัดหาคู่ใน Facebook ซึ่งหากเปิดตัวอย่างเป็นทางการก็จะกลายเป็นบริการหาคู่ที่มีเครือข่ายใหญ่ที่สุดในโลกจากบัญชีผู้ใช้ Facebook กว่า200ล้านบัญชีทั่วโลกที่ระบุสถานะโสดทั้งนี้จะรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ซึ่งเพื่อนใน Facebook จะไม่สามารถล่วงรู้ได้ว่าคนโสดคนนี้กำลังเดทกับใครผ่านบริการนี้ค่ะหลังจากข่าวนี้เผยแพร่ออกไปก็ทำให้หุ้นของ Tinder แอปพลิเคชันหาคู่ชื่อดังตกลงไปถึง 23% แหมก็เจอคู่แข่งรายใหญ่เข้าไปโดโคโมค่ายมือถือยักษ์ใหญ่แดงปลาดิบทำคลิปรณรงค์การหยุดเล่นสมาร์ทโฟนตอนเดินโดยใช้ขบวนซามูไรบอกเล่าความอันตรายจากการเดินไปเล่นมือถือไปอ้างอิงสถิติที่เกิดขึ้นจริงในประเทศญี่ปุ่นโดยที่ประเทศญี่ปุ่นเรียกอาการเดินไปเล่นมือถือไปว่าอารุกิซึมาโฮหรือแปลตรงตัวว่าสมาร์ทโฟนเดินได้ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้เคยเกิดขึ้นจริงถ้าไม่อยากเป็นเหมือนกับเหล่าซามูไรก้มหน้าก็เก็บมือถือลงกระเป๋าแล้วตั้งใจเดินเถอะนะคะคนไทยก็ด้วยปิดท้ายด้วยข่าวสบายๆที่หลายบริษัทอาจอิจฉาเมื่อบริษัทสตาร์ทอัพจีนไอเดียบันเจิดสร้างบรรยากาศที่ดีให้พนักงานและดึงดูดคนเก่งๆให้เข้ามาทำงานด้วยการจ้างสาวๆหน้าตาดีมานวดไหล่โปรแกรมเมอร์ที่เมื่อยล้าจากการนั่งทำงานเป็นเวลานานและสร้างบรรยากาศสดชื่นด้วยการจัดปาร์ตี้อีเวนต์เล็กๆภายในออฟฟิศแต่เรื่องนี้กลับทำให้เกิดคำถามเรื่องความเท่าเทียมทางเพศการแบ่งแยกเพศหรือไม่อย่างไรก็ตามหนึ่งในโปรแกรมเมอร์หญิงที่ได้รับการนวดผ่อนคลายด้วยก็บอกว่าเธอมองไม่เห็นปัญหาเรื่องเหยียดเพศจากเรื่องนี้แถมบอกว่าน่าจะมีหนุ่มๆมานวดให้พนักงานผู้หญิงบ้างนะมีแบบนี้บ้างก็ดีเหมือนกันนะคะและเรื่องราวเทคโนโลยีใกล้ๆตัวแบบนี้ยังอัปเดตกันได้ตลอด24ชั่วโมงทาง IT24HIS.com ด้วยนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ